จากการด้านด้นออกตามหาสุดยอดผลไม้แห่งฤดูร้อนจนไปสู่เมนูของหวานดับอุณหภูมิเดือดเกือบ40องศากับรสชาติหอมหวานอร่อยเย็นสดชื่นแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยเขาบอกว่าอากาศตอนนี้คือ36องศา but feels like 46แดดล้วนไม่มีลมผสมคือร้อนขนาดนี้ก็ต้องหาอะไรเย็นๆกินกันในวันนี้ผมก็จะเป็นพวกแบบไอติมผลไม้เย็นๆสดชื่นมีรสชาติหวานหน่อยให้รู้สึกแบบจะลงใจวันนี้ก็เลยแบบว่าเราจะจับคู่กับความเย็นควบคู่กับผลไม้เด็ดในช่วงฤดูร้อนผลไม้ที่เราจะใช้วันนี้คือทุเรียนแล้วเราจะทำเป็นเมนูขนมหวานเมนูขนมหวานยอดฮิตของทุเรียนคืออะไรคะทุเรียนควรครับทุเรียนอย่าลืมซื้อนะฮะดูเรียนครับผมข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนทุกซองเก่งมากเราจะทำข้าวเหนียวทุเรียนในลักษณะที่มันเย็นกว่าเดิมสมูทตี้ข้าวเหนียวทุเรียนค่ะคราวนี้ก็ไปซื้อทุเรียนที่ตลาดกันค่ะไปค่ะมันมนุษย์ถึงบ้านรักของเราในนี้ค่ะเป็นทุเรียนนะคะอยู่ในคือกลิ่นแรงมากต้องใช้พี่ซื้อของมาฝากใช่ครับทำไมทำหน้าอย่างนั้นปวดหัวขึ้นตาเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลิ่นทะลุเปลือกตามากตาไหลเดียวด้วยเวลาเรากินชานมไข่มุกสมัยเนี่ยข้างๆแก้วมันจะมีเป็นแบบคือสมมติว่านี่คือแก้วใช่ป่ะมันก็จะมีแบบอ๋ออ่าอ่าอ่าเก็ตละคุณแม่ได้ตามกลิ่นมาวันนี้ แม่ชอบกินทุเรียนมากวันนี้ว่าจะทำแม่จะปอกให้เหรอใช่มาไปดูคุณแม่ปอกนะคะดูคุณพ่อสิทำไมดูจบเราไหลอ๋อมันตัดตามร่องได้เลยตัดตามร่องได้เลยแล้วก็ใช้แรงบีออกมา1 2 3เตรียมกินเลยเอ้ยโอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ้าวใช่เพราะว่าเปลือกมันนิ่มแล้วไงมันสุกละเราเอากะทิไปแช่ช่องฟรีซแล้วเพื่อให้กะทิแข็งตอนนี้เรามาทำซอสกันก่อนเราก็จะหั่นน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะเฮ้ยน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวเราหอมมากเราจะน้ำตาลมะพร้าวนะคะผสมกับทุเรียนกวนค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะละลายหรือเปล่าแต่ว่าโมคิดว่ามันควรจะละลายเราก็จะได้ไส้หลับกลิ่นทุเรียนเฮ้ยละลายว่ะมิ้วว่ะมิ้วมิ้วหอมมากอ่ะกวนทำยังไงคะกวนก็อันนี้หมุนเอาใหม่อีกรอบนึงห้าสี่สามกวนทำยังไงคะก็เอานี่หมุนไงอ่ะโมกวนทำไงเฮ้ยน้องสาวของเรื่องคือเมื่อวานมันร้อนมากร้อนจนแบบทำไม่ไหวก็เลยปิดกองไปแล้วก็มาทำวันนี้ตอนเช้าแทนแล้ววันนี้ก็อากาศดีขึ้นว่าทำไมอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแช่แข็งทุกอย่างคือแช่แข็งกะทิแช่แข็งทุเรียนแช่แข็งอันนี้เป็นนมสดนี่เป็นซอสทุเรียนนะคะที่ทำเมื่อวานแล้วก็มีอัลมอนด์ละมุดนมข้นหวานน้ำตาลข้าวเหนียวปลาใส่ทุเรียนลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะใส่แค่นี้เหรอใส่หมดเลยเงาเดี๋ยวเราเก็บไว้ตกแต่งเราใส่อ่ะไปอีกอ่ะโอเคเติมและนี่นะคะเราก็ใส่กะทิกะทิก็คือแช่แข็งเพราะวันเนี้ยเราจะปั่นสมูทตี้โดยที่ไม่ใช้น้ำแข็งเลยมันจะมีความเข้มข้นอยู่แบบสูงละนวงละนึงมากใส่นมข้นหวานลงไปนิดนึงไปชิว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 พี่ตัดต่อมากไปอันเนี้ยใส่นมสดลงไปนิดนึงนะคะเราจะปั่นนะคะใช้หมดปั่นน้ำแข็งมันจะปั่นทีละตึ๊บเนี่ยเหมือนคนสะอึกอะรสชาติจะซัมเมอร์ซัมเมอร์หน่อยอุ๊ยลืมเขาบอกให้ใส่ละมุนลงไปด้วยเราก็จะใส่ละมุนลงไปสักประมาณเนี่ยลูกหนึ่งประมาณละมุนมันมีความหอมหวานของมันอ
ากชิมอ่ะโหนี่ชิมเหรอเฮ้ยดูความโคตรของมันดิวิธีจัดการนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเลือกแก้วแก้วแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบนะคะเอาอันนี้อยากได้อันเนี้ยเอาอันนี้ก่อนเหมือนกินที่ร้านไงโอเคโอเคโอเคเอาอันนี้นะคะพี่จะต่อเลือกแก้วนี้โมก็จะทำแก้วนี้ให้โอเคเราจะเอาข้าวเหนียวตักแล้วก็ใส่ลงไปนี่นะคะเราก็จะใส่ตัวทุเรียนลาวาลงไปวิธีทำนะคะทำแบบนี้คนกินทุเรียนนี่คือแบบกรีดกรีดแน่นอนสีลำนวลสวยมากกิมมิคของโมในวันนี้นั้นก็คือแห่งความอลังการที่เราใช้เวลาคิดค้นมานานมากกว่า1ปี1วันค่ะที่สำคัญเย็นสดชื่นมีข้าวเหนียวเคี้ยวๆหนึบๆอร่อยแล้วก็รู้สึกแบบกลมกล่อมไม่หวานมากจนเกินไปเหมือนไปอยู่ในสวนทุเรียนอะตอนนี้ชิมชิมโอ้เยอะเกินเลยทุเรียนถ้าใครรักทุเรียนนะใครได้เป็นคนชอบกินทุเรียนจะต้องยอมตายเพื่อกินเมนูนี้โมคิดว่านะถ้าคนไม่ชอบกินทุเรียนอ่ะใส่มะม่วงก็อร่อยคือข้าวเหนียวมะม่วงมันก็เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงอันเนี้ยรสชาติเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนแต่เย็นและเข้มข้นกว่าลองมาทำกินกันดูนะคะทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกข้างล่างด้วยนะคะว่าแบบง่ายกินมากเลยส่วนถ้าใครไม่ชอบทุเรียนก็กินแบบมะม่วงที่โมบอกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย